เดี๋ยวนี้มารีวิวกล้อง Xiaomi แบบละเอียดกันนะครับผม 2K นะอันนี้เป็นรุ่น Smart Camera C300 นะครับก่อนอื่นใครที่ดูคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดนะครับเลื่อนลงไปดูที่คำอธิบายคลิปผมจะใส่คำอธิบายคลิปไว้แล้วก็คุณสามารถกดนาทีนั้นเพื่อที่จะดูสิ่งที่ต้องการได้เลยนะให้ดูกันเลยนะ 2K นะครับผมเป็นตัว3ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์เขานะครับมาดูด้วยกันไปเลยว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะ Xiaomi นะคู่มือให้มาสะเบิ่มเริ่มเริ่มเพิ่มอ่ะสาย USB นะครับอันนี้เป็นขายึดนะครับอุปกรณ์มีแค่ตัวกล้องขาแล้วก็สายชาร์จแค่นั้นเองครับมี3อย่างนะก็ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเหมือนสไตล์ของ Xiaomi นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในกล่องนะครับก่อนอื่นเราใส่เมมกันไปก่อนนะฮะหันมันขึ้นหยิบเมมขึ้นมาต้องหันเมมไปถูกทางนะครับไม่ถูกทางระวังข้างในมันหักนะเที่ยวรถนี้นะครับให้หันชิปที่มันเป็นด้านทองแดงหันลงนะครับหันลงแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาเล็บนะถ้าเล็บกดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกถ้าต้องการถอดก็แค่กดเข้าไปอีกทีนึงแล้วมันก็จะเด้งออกมานะครับนี่นะนี่ใส่เข้าไปก่อนเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ผมแกะให้ดูกันเลยนะครับบางคนนะที่ไม่ใช่ช่างอาจจะไม่รู้จักนะครับวิธีใช้มันนะนี่ลักษณะติดเข้าไปตรงตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นลักษณะนี้เราก็แค่หมุนล็อกเวลาเรายึดติดกับผนังเรียบร้อยเราเอาตัวกล้องเนี้ยไปหมุนล็อกครับไม่ใช่เอาตัวกล้องไปขันติดนะไม่ใช่แค่ล็อกแค่นี้เองครับกล้องก็จะอยู่นิ่งละส่วนจะถอดกล้องออกมาก็แค่หมุนครับหมุนกล้องไปทางขวานะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายก็ได้ทางไหนหมุนได้ก็หมุนไปเลยนะครับผมเป็นการล็อกครับเป็นการเปิดแค่นั้นเองครับแล้วก็ถอดตัวกล้องออกมาแค่นี้ครับอันนี้เป็นการติดกล้องง่ายๆโอเคแล้วทีนี้เราเอาสายชาร์จของเขานะครับอันนี้รู้สึกจะยาวประมาณ2เมตรนะเป็นหัวไมโคร USBเสียบกับแหล่งจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์นะครับของแบบมือถือก็ได้นะถ้าใครมีเดี๋ยวผมจะเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือ 5 โวลต์ 2 แอมป์นี่เอานี้เสียบเข้ากับ Xiaomi ก่อนหันขึ้นเสร็จละตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นไฟแบบนี้มานะตัวกล้องก็จะหมุนเช็คแบบนี้นะครับ Please scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. Awaiting connection. Awaiting connection. ให้เราทำการสมัครแอปให้เรียบร้อยนะครับแอปชื่อว่าแอป Mi Home นะครับผมเข้า Play Store แล้วก็โหลดแอป Mi Home มานะครับแอปนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ทำการเปิดครับกดยอมรับได้ดำเนินการข้างล่างกดยอมรับอีกทีหนึ่งเลือกประเทศนะครับค้นหานี้เลือกเป็นประเทศไทยนะพิมพ์ว่าไทย Awaiting connection ขึ้นมาแล้วกดเลือกเลยครับกดตกลงหน้านี้ก็จะขึ้นว่าลงชื่อเขาใช้ใช่ไหมเรากดเข้าไปก่อนในหน้านี้ถ้าใครยังไม่มีบัญชีให้กดคำว่าสร้างบัญชีนะครับตรงนี้หรือว่าลงชื่อเข้าใช้โดยข้อความ SMS ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเบอร์เราให้ลบเลข0ออกนะไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้านะเพราะว่ามันเป็นรหัสประเทศบวก66แค่นี้ให้เรากดคำว่าถัดไปนะครับโอ้ให้กดยอมรับก่อน
ตรงนี้เองที่ฉันได้อ่านนะครับตรงสีเทาๆเล็กๆติ๊กถูกยอมรับก่อนนะครับก็กดถัดไปครับมันจะเด้งขึ้นมาว่าให้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเราติ๊กถูกครับตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งรหัสยืนยันมาที่มือถือเราครับรอนะมันจะมีเวลานับถอยหลังนะ60วิมาแล้วมาแล้ว091992อันนี้ไม่ใช่รหัสที่เราตั้งนะเป็นรหัสยืนยันเฉยๆนะครับ91992ใส่ให้ดูกดถัดไปบอเสร็จแล้วอันนี้คือให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับเราสามารถที่จะตั้งรหัสผ่านของเราเองได้นะรหัสผ่านเดี๋ยวผมตั้งสักครู่แนะนำให้ตั้งตัวเลขพร้อมกับภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับผม8ตัวขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยและรัดกุมนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วเรากดถัดไปอีกทีนึงอันนี้อนุญาตตำแหน่งนะครับให้เลือกเป็นขณะใช้แอปเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นการสมัครแอปเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้ให้เราไปเชื่อม Wi-Fi 2G4G ก่อนนะครับเรียก Wi-Fi ของเราที่บ้านนะเสร็จแล้วผ่าน Wi-Fi เข้าไปครับพอเชื่อมต่อแล้วให้เรากลับไปที่แอปครับต่อกล้องกับอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยทีนี้ถึงขั้นตอนการแอดกล้องแล้วนะครับให้เรากดบวกตรงขวามือนี่นะแล้วกดคำว่าสแกนครับกดถัดไปเพื่ออนุญาตขณะใช้แอปทีนี้เราก็สแกนที่ใต้กล้องนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ awaiting connection ถ้าใครเป็นเครื่องที่แกะกล่องใหม่ไม่จำเป็นต้องกดรีเซ็ตนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยแล้วกดไปยังการตั้งค่ากดเปิดตำแหน่งก่อนนะกดเดินกลับกดรีเซ็ตอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับรออุปกรณ์มันจะจูนเข้ากับตัวโปรแกรมเองนะครับถ้าไม่สำเร็จเราให้เราปัจจัยให้เลือก Wi-Fi นะครับให้เลือกเป็น 2.4G นะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ที่บ้านไปนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับก็จะเจอกล้องของ Xiaomi นะครับให้เราเลือก Xiaomi นะฮะแล้วเขาก็จะทำการเชื่อมต่อ awaiting connection connecting please wait โอเคconnected to wi-fi network successfully device paired to account successfully เรียบร้อยแล้วอันนี้จะขึ้นมาตั้งห้องครับให้เรากดสร้างห้องใหม่ครับมาดูซิว่าตัวนี้กล้องตัวนี้จะเอาไว้ตำแหน่งตรงไหนอย่างผมอย่างเอาเป็นห้องนอนแล้วกันหรือว่าตั้งชื่อเองก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกตรงนี้นะแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วกดถัดไปครับอันนี้กล้องสามารถตั้งชื่อเองได้นะครับแต่กดถัดไปทีนึงอันนี้กดถัดไปทีอันนี้เราสามารถแชร์กล้องให้คนในครอบครัวได้นะครับผมจะต้องสมัครแอคเคาท์มาก่อนนะตอนนี้ผมจะยังไม่แชร์ครับกดจะไม่แชร์ตอนนี้
อันนี้กดไม่แสดงข้อความแจ้งนะครับอันนี้กดยอมรับครับครับตัวเนี้ยกล้องก็ออนไลน์พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอย่างชัดเลยนะเรามาดูแต่ละฟังก์ชันกันเลยปุ่มแรกเนี้ยคือปุ่มสลีปนะครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับกล้องมันก็จะทำการสลีปมันจะปิดกล้องไปนะครับแต่ไม่ได้ปิดเครื่องนะแค่ปิดชั่วคราวเท่านั้นเองจนกว่าเราจะกดปุ่มเดิมเพื่อให้กล้องกลับขึ้นมาคล้ายว่าเราทำภารกิจส่วนตัวเราเดินผ่านกล้องไม่อยากให้กล้องให้ภาพเข้าไปในกล้องอะไรประมาณนั้นนะไอ้สองลูกลำโพงนี้นะครับถ้าเรากดเปิดนะครับเราจะได้ยินเสียงจากตัวกล้องนี่จะสะท้อนกันเพราะว่าอยู่ไกลมากปุ่มที่3นี้ปรับความละเอียดของกล้องนะครับจะมีตั้งแต่อัตโนมัติคุณภาพต่ำแล้วก็ 2K นะครับผมถ้าปรับคุณภาพต่ำข้อดีคือจะสามารถจุวันได้เยอะขึ้นนะครับผมจาก1วันอาจจะเป็น2วัน3วันอย่างนี้ประมาณยกตัวอย่างนะถ้าปรับความละเอียดสูงก็วันอาจจะลดลงนะครับวันก็อาจจะลดลงแต่ว่าจะได้มากับภาพที่ภาพความคมชัดเยอะขึ้นนะครับนะผมจะปรับเป็นสูงแล้วกันนะเห็นความคมชัดหน่อยแล้วก็ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นลงอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มที่เปิดเต็มจอครับนี่เปิดเต็มจอแบบนี้ในโหมดเต็มจอเราก็สามารถที่จะปรับปุ่มพวกนี้ได้นะครับผมอย่างเช่นว่าปุ่มกิมบอลปุ่มกิมบอลก็คือหันนะครับหันซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมหันจากฝั่งตัวกล้องให้มันหมุนนะได้นะแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือถ่ายภาพไปกดอะไรปุ่มเนี้ยถ่ายภาพลงมือถือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปุ่มที่2นี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอในกล้องเนี่ยลงมือถือโดยตรงนะไม่ได้ไปลงเมมกล้องนะครับผมถ้าเรากดนะรูปไมค์นี้เป็นการให้เราพูดคุยโต้ตอบได้นะครับให้เรากดไมค์ผมลองกดไมค์ดูอันนี้ไมค์จะออกไปที่ตัวกล้องหอนอีกละอยู่ใกล้กันเกินไปถ้ากดปุ่มนี้แล้วเราพูดใส่มือถือเสียงจะไปออกที่ตัวกล้องนะครับส่วนวันที่เวลามันจะตั้งให้อัตโนมัติมันจะอิงจากเวลาจริงของมือถือเรานะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับไปมาดูเมนูต่อไปเมนูนี้ก็เหมือนกับเมนูที่เราเป็นแนวนอนนะครับผมคือมันจะไม่อธิบายซ้ำละเพราะว่าฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเพียงแต่มันเป็นแนวตั้งแค่นั้นเองส่วนที่บอกว่าเฝ้าระวังนี่หมายถึงการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้นะฮะกดเข้าไปกดปุ่มข้างบนนี้ที่เป็นฟันเฟืองนะครับตอนนี้มันปิดอยู่ให้เรากดเปิดโหมดเฝ้าระวังบ้านครับอันนี้คือการแจ้งเตือนตลอดทั้งวันนะการตั้งค่าความไวถ้าเข้ามาเขาจะมีรายละเอียดให้นะครับผมว่าถ้าเราตั้งแบบต่ำก็คือถ้ามีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องเนี่ยต้องมีความเคลื่อนไหวแบบชัดเจนมันจึงจะแจ้งเตือนเข้ามือถือเราถ้าเราปรับเป็นสูงมีความเคลื่อนไหวแม้แต่เล็กน้อยถ้ามันจับได้มันก็แจ้งเตือนเข้ามือถือเรานั่นเองนะมาที่ช่วงเวลาปลุกเราสามารถตั้งได้นะครับผมว่าจะให้มันแจ้งเตือนเป็นกี่นาทีนะเพื่อลดความรำคาญผมเอาเลือกเป็นประมาณ3นาทีแล้วกันแล้วกดรับทราบครับการแจ้งเตือนแบบพุชการแจ้งเตือนแบบพุชที่หมายถึงว่าถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามือถือเรานะครับเราสามารถเลือกเหตุการณ์ได้ว่าจะให้มันเป็นเหตุการณ์อะไรสำหรับที่จะแจ้งเตือนนะครับผมกลับไปนะฮะอันนี้ผมจะปิดแจ้งเตือนไปก่อนนะปิดแจ้งเตือนทั้งสองไปเลยนะครับย้อนกลับไปเมนูที่เขียนว่าเล่นซ้ำเนี่ยเป็นการดูย้อนหลังนะครับกลับไปแบบนี้เป็นการดูย้อนหลังแบบเลือกวันที่เวลานะครับสมมติว่าเราต้องการเฉพาะช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวเรากดปุ่มสีเหลืองเนี่ยครับนี่ครับเป็นการเปรียบเทียบช่วงเวลาว่าเราให้เราเลื่อนไปช่วงไหนได้นะครับ
มันจะตรงกับอันนี้ถังแบบนี้นะครับถังออกมาเพื่อที่จะเลื่อนดูนะครับช่วงเวลานั้นได้สามารถที่จะเลือกเป็นวันที่เวลาได้นะครับเห็นคำว่าวันนี้ไหมครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเอานิ้วไปกดคำว่าวันนี้มันก็จะมีวันที่เวลาเลื่อนขึ้นมาให้เราเลือกได้นะครับวันนี้เป็นวันที่30ครับวันที่มันมีการบันทึกมันจะเป็นวันที่สีขาวๆแบบนี้นะครับส่วนสีเทาจะไม่มีการบันทึกนะเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้เลื่อนไปวันอื่นก็ได้แต่ตอนนี้จะเป็นวันเดียวอยู่นะครับอันนี้กดยกเลิกไปกดย้อนกลับไปครับต่อไปอันสุดท้ายเป็นการจัดการเก็บข้อมูลนี้เป็นเกี่ยวกับคลิปที่มันบันทึกเป็นคลิปๆไปนะครับอย่างเนี้ยอันนี้คือในเครื่องคือเราสามารถโหลดคลิปจากการ์ดเนี่ยลงเครื่องได้นะอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นช่วงเวลานะครับกดเข้าไปมันก็จะมีช่วงเวลารายละเอียดยิบย่อยข้างในอีกทีนึงเราสามารถที่จะกดมุมขวาข้างบนแล้วก็กดเลือกคลิปได้ว่าจะโหลดคลิปไหนลงมือถือสมมติผมจะเอา2คลิปนี้ผมก็กดคำว่าบันทึกแต่แล้วก็กดบันทึกครับแต่ดูทีนึงครับมันจะทำการดาวน์โหลดนะครับลงตัวเครื่องมือถือนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปถอดเมมออกมานะโหลดเสร็จคลิปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่เดิมครับนี่อยู่ในตัวเครื่องครับอันนี้คือที่เราโหลดมาเมื่อกี้เลยสามารถกดดูได้ครับกดเล่นย้อนหลังได้เปิดเสียงได้สามารถลบได้ส่วนอันนี้คือไฮไลท์สำคัญอีกนิดนึงส่วนคูณ1ตรงนี้นะครับเรากดคูณ2คลิปมันก็จะวิ่งเร็วคูณ2คูณ1คูณ2ก็คือความเร็วของคลิปนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นการลากแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันมันจะให้คลิปมันเล่นไปในนาทีที่เท่าไหร่ครับประมาณนี้อันนี้คือจบคลิปเลยหมดแล้วครับในหน้านี้ทีนี้ข้างบนที่เขียน3ที่เป็น3จุดเนี่ยคือการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติมนะครับของกล้องตัวนั้นๆ นะเราก็กดเข้าไปครับ3จุดข้อแรกตั้งค่ากล้องไฟแสดงสถานะคือไอตัวนี้นะไฟเสียเงินเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงไหมถ้าไม่ต้องการให้มันแสดงเราสามารถกดปิดไปได้ครับจะเห็นว่าไฟมันปิดไปแล้วนะครับผมแต่เครื่องก็ยังทำงานอยู่นะสามารถสั่งเปิดปิดได้อันนี้ผมเปิดไว้ก่อนนะอันที่2การป้องกันการใช้ข้อมูลมือถือถ้าเราเปิดไว้เนี่ยแล้วเราใช้เน็ตซิมมือถือเนี่ยกล้องมันก็จะไม่ทำงานครับเพื่อเป็นการไม่ให้มันไปดูดเงินมือถือของเรานะสำหรับบางคนอาจจะเผลอไปกดดูกล้องขณะที่เปิดซิมอยู่แต่ไม่ได้สมัครซิมเน็ตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะผมก็จะปิดไปครับการหมุนอันนี้ต้องเปิดไว้อยู่แล้วนะตั้งค่าสลิปตั้งค่าสลิปนี่คือตั้งช่วงเวลาให้กล้องมันสลิปนั่นเองนะครับการตั้งค่าภาพตั้งค่าภาพให้เปิดประทับเวลาไว้นะครับ2การแก้ไขความเพี้ยนของเลนส์แนะนำให้เปิดครับ3นี้เปิดโหมด WDR โหมด Dynamic Range นี้คือปรับแสงอัตโนมัตินะครับลองกดเข้าไปดูอันนี้เขาก็จะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียดนะฮะถ้าแสงในที่มืดที่น้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นโดยการปรับแสงของโปรแกรมอัตโนมัติให้มันมีแสงที่พอดีนะครับอันนี้ผมจะยังไม่เปิดผมจะปิดไว้ก่อนนะครับกลับไปหมุนภาพฟังก์ชันนี้ใช้ในการใครที่ติดกล้องไว้บนเพดานแบบนี้นะครับต้องมาเปิดฟังก์ชันนี้เลยถ้าตั้งอย่างนี้ไม่มีปัญหาภาพมันปกติแต่ถ้าเราหันหัวกลับไปภาพมันจะตีลังกากลับด้านเราต้องกดตัวนี้ครับแล้วก็กดตรงคำว่าหมุนครับเห็นไหมเห็นว่าภาพมันหมุนเนี่ยภาพมันหมุนกลับด้านถ้าหันมาแบบเนี้ยมันจึงจะเป็นภาพแบบปกตินะครับผมถ้าเรากดหมุนแล้วเราก็กดติ๊กถูกข้างบนขวามือเป็นการยอมรับนะฟังก์ชันนี้ผมจะปรับเป็นแบบปกติก่อนนะครับแบบนี้นะกดย้อนกลับไปการตั้งค่าภาพก็มีเท่านี้การตั้งค่าการมองเห็นในตอนกลางคืน
กดเข้าไปครับเปิดโหมดนี้ไว้เลยผมแนะนำเลยนะไม่ต้องไปตั้งค่าเองนะครับผมเพราะฟังก์ชันเนี้ยดีที่สุดนะครับถ้าภาพในที่มืดมันเป็นแสงน้อยมันก็ยังเป็นสีนะครับมันจะไม่ปรับเป็นอินฟราเรดเป็นขาวดำอัตโนมัติเพราะถ้าจากมันมืดสนิทมันจึงจะเป็นอินฟราเรดให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็กดย้อนกลับไปการเปรียบเทียบกล้องเป็นการจูนกล้องใหม่ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปเขาก็จะมีคำอธิบายนะการติดตามความเคลื่อนไหวอันนี้จะทำให้กล้องถ้าเราเปิดไว้กล้องจะหมุนตามความเคลื่อนไหวของคนนะครับนะการตั้งค่าป๊อปอัพอันนี้ไม่ต้องตั้งนะครับผมสุดท้ายก็รีสตาร์ทอุปกรณ์ก็คือสั่งให้กล้องมันปิดเปิดใหม่นั่นเองครับอันนี้ย้อนกลับไปตั้งค่าผู้ช่วยและเฝ้าระวังบ้านอันนี้ผมจะยังไม่ตั้งค่านะครับถ้าใครต้องการหมวดแจ้งเตือนก็เข้ามาเล่นเข้ามาดูได้เข้ามาตั้งได้เมื่อกี้ผมสอนตั้งค่าตัวนี้ไปละการตั้งค่า AI อันนี้แหละคือการเปิดสำหรับตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็แจ้งเตือนถ้าใครไม่มีเด็กไม่มีทารกก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับการตั้งค่าจัดการพื้นที่ข้อมูลเป็นการมาดูข้อมูลเฉยๆว่ามันเต็มหรือยังมันคงเหลือเท่าไหร่ครับผมแล้วก็สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจากตรงนี้ได้หรือจะตั้งเป็นแบบบันทึกเฉพาะความเคลื่อนไหวหรือบันทึกตลอดเวลาได้ผมแนะนำให้เป็นบันทึกตลอดเวลานะครับย้อนกลับไปอีกชื่ออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนได้จัดการตำแหน่งที่ตั้งนี่เกี่ยวกับแอปนะครับอันนี้จะให้กล้องมันไปโผล่ที่ไหนในแอปมีโฮมนั่นแหละการแชร์อุปกรณ์ครับอันนี้ก็คือเพิ่มบัญชีเบอร์มือถือเพื่อนเราเข้าไปหรือว่าบัญชี Xiaomi เพื่อนเราเข้าไปเพื่อจะให้ดูกล้องของเราได้เองครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้ให้ว่าให้ควบคุมกล้องได้หรือว่าให้ดูแค่อย่างเดียวนะครับผมสมมติผมให้ควบคุมได้ใช่ไหมแล้วผมก็ใส่เบอร์โทรของอาจจะเป็นของแฟนของน้าของใครของพ่อแม่ใส่เข้าไปครับกล้องก็จะไปโผล่ที่เครื่องของเขาที่แอปของเขานะครับเขาก็จะดูแล้วก็คอนโทรลท้ายขวาแบบเนี้ยทุกอย่างของกล้องเราได้ครับนี่คือการแชร์กล้องระบบอัตโนมัติอันนี้เราไม่ต้องตั้งนะครับไม่ต้องมีมันมีไม่มีอะไรพิเศษการอัปเดตเฟิร์มแวร์เราสามารถที่จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับผมถ้ามีเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ตัวเนี้ยคือเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วมันก็จะบอกว่ามันล่าสุดส่วนนั้นอื่นไม่มีอะไรครับผมขั้นแรกสุดก็คือการลบอุปกรณ์ก็คือการลบกล้องออกแล้วก็เอาไปติดตั้งใหม่ในที่อื่นนะครับผมอย่างเราจะเปลี่ยน Wi-Fi อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็คือลบกล้องแล้วก็ไปเชื่อมใหม่นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับการใช้งานแบบละเอียดก็ของกล้อง Xiaomi รุ่นนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครสงสัยยังไงเม้นถามเข้ามาในคลิปได้นะครับ